ดำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กำมลนวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้แปลกเชียวในเตกนี่ แกเป็นยามยามเฝ้าบริษัทครับอยู่แถวประชาชื่นคืนที่แกเจอเรื่องแปลกๆแนะล้วฝนมันตกพรำๆตกแบบนี้ไม่มีใครอยากออกจากบ้านนะทาไมจาเป็นจริงๆลมก็พัดเย็นเย็นมีละอองฝนด้วยในเตกก็คิดว่าเออเรามันคนจนนี่คนอื่นเขานอนกันมีความสุขแต่ว่าแกกําลังทำงานเฝ้ายามอยู่หน้าบริษัทลูกเมียก็นอนอยู่ห้องเช่า ใจแกก็คิดถึงเมียคิดถึงลูกแต่ทำไงได้อะนี่มันเป็นงานที่จะทำให้ได้เงินเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองทุกคนที่รวมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะแกก็เป็นคนมีความรับผิดชอบพอสมควรมองไปทางไหนมันก็มืดฝนก็พรมพรมน่ากลัวอ่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องร้ายๆมันมักจะเกิดในค่ำคืนที่อากาศมันเป็นแบบเนี้ยอ่า อันนี้พูดกันตามประสบการณ์ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาร่วมห้าสิปีอย่างในแเตกนี่นะเสร็จแล้วก็จริงๆอ่ะอยู่อู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งแวะเข้ามาหาตัวเปียกปอนตั้งหัวจรดเท้าอายุประมาณสักสี่ห้าสิบปีคนวัยใกล้เคียงกะักะ,ะแกน่ะแหละตัวใหญ่ไหลหนาหน้าทื่อๆยังไงไม่รู้พี่กลมองดูแล้วขนลุกในแตกก็ถามเขาก่อนว่ามาย่งไงอ่ะเพราะว่ากลัวจะเป็นพวกมิจฉาชีพ เขาก็บอกว่าเห็นลูกสาวผมบ้างไหมเด็กแล้วครับอายุเจ็ดปดขวบเขาเอามือทาท่าให้ดูว่าตัวสูงแค่ไหนเอี e, ผมไม่เห็นมีใครแถวนี้เเนี่ยฝนตกอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครผ่านมาทางนี้หรอกครับผมมันไม่ดีเองไปดูมันมันไม่มีแม่มันน่าสงสารอยู่แล้วผมก็ยังขี้โมโหอ,อีกอืผมผมไม่เห็นนะครับลองไปหาทางน้อนดูสิ ก็ชี้ไปเพื่อจะให้เขาไปพ้นๆจากหน้าบริษัทในเตกก็มไม่ชอบใจอะที่นายคนนี้มาอยู่ตรงนั้นนะนานๆจะทําให้ต้องคอยเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้มาดีมาร้ายจริงหรือเปล่ากไม่รู้ที่พูดว่ามาหาเด็กนคะ่ไยก็คิดว่าถ้าเขาก่อเรื่องอเราก็มีปืนพกอยู่ที่ตัวแต่ขั้นแรกเจะยิงไม่ได้อะขั้นแรกจะต้องโดนไม้กระบองท่อนโตที่ถือกำแน่นอยู่นี่ก่อนว่างััน ในเต๊กก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แต่ในตัวใหญ่นี่ยืนอ่ะเพราะฉะนั้นเขายอมได้เปรียบอยู่ดีแต่มันก็ไม่เป็นไรทันนะไม่ว่าเขาจะว่องไวยังไงก็ตามในตัวใหญ่นี่ยืนน้ําหยดติง๋งติ๋งอยู่ไม่ยอมขยับไปทางไหนอะหรือจะลองไปดูทางโน้นก่อนก็ได้นะก็ชี้ไปอีกทางเนะึ่ยเขาก็มองตามคือทางโน้นนะมีร้านขายของอเห็นไฟสว่างๆอยู่นั่นอนะไปถามเ็าดูเผื่อเขาจะเห็นมั่ง ผมไปมาหมดแล้ววะแล้วกันนี่ก็ไม่ยอมไปสักทีลูกสาวผมนะ่ะเป็นเด็กน่ารักมากเลยไม่ดื้อด้วยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องกินในเต๊กก็ไม่ถามว่ามันเป็นยังไงเพราะถ้าไปถามเขาเดี๋ยวจะเป็นการชวนคุยก็กลายเป็นเรื่องยืดยาวไปอีกอยากจะให้ไปซะเร็วเรวเรื่องกินนะ่ะมันทำให้ผมปวดหัว หัวเสียมากเลยก็บอกหลายทีแล้วว่าอย่าไปกินมันมันไม่ดีในเต๊กก็ชักจะอยากรู้ว่าเด็กมันชอบกินอะไรแต่ก็ไม่ถามนั่งเฉยซะเมื่อวานนี้มันก็กินอีกผมก็ไปเห็นเขาโอ้มันแย่พูดจะไม่รู้เรื่องเด็กดีๆแท้ๆไม่น่ามาเสียเรื่องเนี้ตอนนั้นเขาทำท่าจะหาที่นั่ง แต่ไม่ว่าเขาจะมองหาเก้าอี้สักตัวหรือว่าหาม้านั่งตัวเล็กๆมันก็ไม่มีให้ฮะเพราะว่าในแตกในกลัวคนแปลกหน้าจะมานั่งคุยอ่ะก็เลยเก็บไปหมดแล้วเขามองหาที่นั่งไม่เจอเขาก็ลืนยืนต่อเมื่อหัวคํานี่ก็เอาอีกแล้วผมออกจากบ้านไปแป๊บเดียวกลับมาอีกทีหาไม่เจอมันหายไปแล้วก็นึกรู้เลยมันต้องออกไปหาอะไรกิน ผมนะรักลูกมากนะมีอยู่คนเดียวเมียก็ไม่มีแล้วไม่มีใครเลยตัวผมเนี่ยพูดก็พูดก็มีลูกคนนี้คนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจเป็นหัวใจของผมเลยละในแตกก็ปล่อยให้เขาพูดไปทั้งที่อยากจะรู้เต็มแก่ว่าเขาห้ามลูกไม่ให้กินอะไรคือพ่อแม่บางคนก็ไม่ชอบให้ลูกกินของหวานมากๆมันไม่ดีมีน้ำตาลเยอะมันทำให้เกิดโรคภัย แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่ชอบให้ลูกกินพวกบะหมี่บะหมี่ซองบะหมี่ใส่ถุงอะไรอะไรพวกกึง่งทาเ็จรูปอะไรพอย่างนั้นะเขาว่ามันมีเกลือมีผงชูรสมากแล้วเอาไปทอดในน้ํามันที่มันอาจจะไม่ค่อยดีกินเข้าไปก็จะทําให้ไม่ดีขึ้นมาก็ได้ผมออกไปตามหาหาไปทั่วหมดเลยผมไปเจอกําลังกินอยู่เลยอะ่ะผมเข้าไปกระชากแขนมันออกมาแล้วก็พากลับบ้านเอ๊ะดูมันผมจะได้ยินเสียงลูกอ,ะอ่ะ ได้ยินไหมได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าในเต๊กไม่เห็นจะได้ยินได้เยินอะไรอะ่ะไหนแต่เสียงเด็กก็เงียหูฟังมีแต่เสียงเม็ดฝนที่มันเริ่มลงหนาเม็ดมากขึ้นนี่แสดงว่ามันคงจะตกตลอดคืนน่ะมันเป็นฝนที่ตกอ้อยอิงหน้ารำคาญที่สุดเลยอากาศแบบนี้ถ้านอนอยู่ในบ้านใต้หลังคาดีๆแล้วก็มีผ้าหม่มนอนนุ่มๆยุงไม่กัดแม่มันน่าจะมีความสุขมากเลยแหละ ในที่สุดในตัวใหญ่นี้ก็นั่งหยองๆ่องไม่มีเก้าอี้ให้เขานั่งเขาก็ไม่สนใจเขานั่งลงไปแล้วก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังในเต๊กก็ไม่รู้จะขับไล่สายส่งเข้าไปได้ยังไงผมมีลูกที่เกิดมาเป็นปกติทุกอย่างทางด้านร่างกายอาการก็ครบสามสิบสองสติปัญญาก็ดีพูดจารู้เรื่องเรียนหนังสือก็ไม่บกพร่องอยู่ในเกณฑ์ดีอ่า ผมก็ภูมิใจแม้ว่าแม่ของเด็กเ็าจะไม่อยู่แล้วก็ตามผมเคยมีความคิดว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบหาปลาขายโดยใช้เหยื่อลูกเขียดเกี่ยวเบ็ดเบ็ดที่ใช้ก็มีทั้งเบ็ดปักเบ็ดราวเขาว่าใช้เหยื่อพวกนี้เกี่ยวเบ็ดมันจะได้ปลาช่อนตัวตัวโต,วตวแล้วพอได้ปลามาแล้วถ้าได้เยอะมากๆเนี่ยผมจะไปขาย เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นไรายได้เสริมส่วนอาชีพหลักก็คือทำสวนแต่จริงๆแล้วผมไม่ชอบทำสวนรอกชอบหาปลามากกว่าผมชอบความตื่นเต้นเวลาได้ปลาตัวโตๆแล้วก็ได้ปลาเยอะๆอะหลายกิโลยิ่งมีคนชมว่าหาปลาเก่งนี่ผมก็ยิ่งหัวใจพองโตมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ผมเป็นคนทำบาปขึ้นอันนี้เป็นคำพูดของพวกผู้ใหญ่บอกกันนะอ่าอย่าว่าแต่คนอื่นชมแล้วแม่ผมยังชมเลยว่าผมหาปลาเก่งมันน่าแปลกที่ว่ขาขณะที่ผมหาปลาได้ตัวโตๆได้เยอะๆแต่พ่อผมกลับเป็นคนที่หาปลาไม่เป็นหาปลาไม่ได้คนที่หาปลาเก่งอีกคนก็แม่ผมแหละแต่แม่ผมไม่ได้ลงเบ็ด แต่ว่าลุงขายยกยอสุ่มเมาแม่เขาทำอย่างนี้แล้วพอผมโตขึ้นหาปลาได้แม่ก็ไม่ต้องหาแล้วผมหาเองแต่ก่อนแม่เป็นคนหาปลาเอามาต้มแกงกินกันเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวผมรู้สาเหตุว่าทำไมพ่อผมถึงหาปลาไม่เป็นมันเป็นเพราะพ่อผมบวชเนนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บวชพระต่อบวชอยู่หลายปีมากจนกระทั่งศึกออกมามีครอบครัว เลยทําให้พ่อหาปลาไม่เป็นแล้วพ่อก็ไม่ชอบทําอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพ่อเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมมานานเป็นสิบสิบปีจนเคยชินแล้วก็กลัวบาปไอ้ช่วงที่เมียผมท้องลูกคนที่ผมกําลังตามหาเนี่ยผมหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยแล้วผมก็ต้องหาจับลูกเขียดให้ได้จํานวนมากด้วยนะเพราะว่าผมลงเบ็ดเป็นร้อยๆก็ต้องใช้ลูกเขียดเป็นร้อยๆด้วย ผมจับลูกเขียดมาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็ปล่อยให้มันดิ้นกระเดวกระเดวบนผิวน้ำได้รอให้ปลาช่อนมาฮุบบุบผมหาลูกเขียดตัวเล็กๆมาแล้วก็มาเปลี่ยนมันเป็นปลาช่อนตัวตัวโตเมียผมยิ่งท้องโตก็ยิ่งหาปลาได้มากยิ่งทำบาปขึ้นขายได้เงินได้ความปลาปลื้มใจมากที่สุดโอ้ยสุขใจมากที่สุดเลยจับปลาตัวตัวโตได้ดีจนกระทั่ง ลูกคลอดออกมาเป็นผู้หญิงนะแล้วความแปลกมันก็ตามมาคือนับตั้งแต่ลูกคลอดออกมาแล้วนี่ผมหาปลาแทบจะไม่ได้เลยหามาได้แค่พอกินไม่ได้ขายอืมก็เลยหมดความรู้สึกปลื้มใจไปอย่างที่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีวันนี้แต่ผมก็ไม่ได้หยุดยั้งนะก็ยังพยายามต่อไปจับลูกเขียดมาเกี่ยวเบ็ดอยู่อีก แต่ก็ต้องผิดหวังคืนแล้วคืนแล่าจนกระทั่งต้องล้มเลิกเพราะขืนทําต่อไปก็ยิ่งทําให้จิตตกลูกผมโตขึ้นมาได้สักสามขวบก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นลูกไปโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนอนุบาลแล้วครูก็มาบอกกับเมียผมบอกว่าลูกสาวผมจับลูกเขียดกินสดๆเลยเมียก็ตกใจมาเล่าให้ผมฟัง ผมก็ตกใจก็พยายามคุยกับเมียว่าลูกก็คงจะทำไปตามภาษาเด็กไม่รู้ปภาษีระษาแต่มันไม่อย่างนั้นพราะอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนเมียผมเองได้เห็นกับตาว่าลูกสาวเจอลูกเขียดกระโดดอยู่ข้างบ้านมันไล่จับเอามาใส่ปากเขียวกินดิบๆเลยหลังจากนั้นพอขึ้นปหนึ่งก็จับกินอีกเพื่อนนักเรียนเห็นก็เอาไปฟ้องครูครูก็มาบอกเมียผมเมียก็เล่าให้ผมฟัง หลังจากนั้นก็จับกินเป็นครั้งเป็นคราวแต่ทุกครั้งที่ถามถามลูกลูกก็บอกไม่รู้ไม่ว่าจะพยายามถามยังไงลูกก็บอกว่าไม่รู้ซ้ําบอกว่าไม่ได้ทำซะอีกด้วยอืมผมก็เข้าใจว่าลูกทําไปโดยไม่รู้สึกตัวผมกับเมียทะเลาะก,กันเพราะเมียโทษว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยชอบจับลูกเขียดเกี่ยวเหยื่อเบ็ดหาปลามันเป็นบาป ชาวบ้านก็พูดกันใหญ่ว่ากรรมเวรที่ผมก่อกรรมทําเข็ญเอาไว้กับลูกเกียดพวกนั้นมันก็ทําให้ลูกเป็นอย่างนั้นผมก็มีปากมีเสียงกับเมียบ่อยมากที่สุดเพราะว่าเมียมโทษผมในที่สุดมันก็หนีไปไม่ห่วงลูกเลยไม่หนีเปล่านะยังหนีไปมีผัวใหม่อีกทีนี้เศร้าเลยพอเล่ามาให้ในายแตกฟังถึงตอนนี้อยู่ๆเขาก็หยุดกึกเงี่ยหูฟังเขาบอกได้ยินเสียงลูกแล้ว เขาลุกพรวดแล้วก็รีบพละจากไปเพื่อไปตามหาลูกสาวที่มีนิสัยแปลกชอบกินลูกเขียดของเขาต่อไปแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เจออีกเลยตั้งแต่วันนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงอีกเรื่องหนึง่งท่านบูฟังเป็นเรื่องของต้นโพต้นโพต้นนี้น่ากลัวเป็นโพใหญ่มากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในท้องที่ปทุมนั่นแหละนะหมู่บ้านนี้เพื่อนของคุณสมศรีอยู่นะเรื่องนี้คุณสมศรีเล่าให้ฟังเล่าว่าเพื่อนที่ชื่อฤดีเนี่ยมีอาชีพตัดเย็บชุดตุ๊กตา เอามานั่งขายที่ตลาดขายทางเน็ตด้วยนะหรือดีเล่าว่าต้นโพใหญ่อยู่คู่หมู่บ้านมาตั้งแต่เธอย้ายเข้าไปอยู่ก็เห็นมีอยู่แล้วต้นสูงใหญ่มากทีเดียวเอาเข้าจริงๆเธอถึงรู้ว่าต้นโพนะั่อยู่ตรงนั้นมาก่อนที่จะมีหมู่บ้านซะอีกคืออยู่มาตั้งแต่บริเวณนั้นยังเป็นท้องนาอยู่ติดผืนดินมาเก่าก่อนก่อนที่โครงการหมู่บ้านจะสรรจะกว้างซื้อที่ดินแถบนั้นทําหมู่บ้านขาย ก่อนนั้นก็ได้มีความพยายามจะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้กันมาแล้วโดยอาเสียหนุ่มใหญ่เจ้าของโครงการพอออกคำสั่งให้โคน่นคนงานได้ยินเข้าก็พากันไม่เห็นด้วยแล้วก็กลัวด้วยเสร็จแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ทำงานเป็นคนงานอยู่ด้วยแกเป็นคนแถวแถวนั้นน่ะแกก็คัดค้านว่าโค่นไม่ได้หรอกครับถ้าโค่นแล้วมันจะไม่ดีเจ้านายก็บอกว่าดีไม่ดีก็ไปจัดการโคน่นมันซะก,ก่อนแล้วกัน ก็เล่ากันว่าไม่มีใครกล้าลงมือคำสั่งออกไปยามใบๆทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่างก็ลังเลกันหมดเสร็จแล้วเรื่องหน้าแปลกก็เกิดขึ้นคือวันนั้นอาวันต่อมาเนี่ยเสียคนเนี้ยไม่มาที่โครงการพวกคนงานก็ยังไม่ลงมือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต้นโพต้นนี้ก็ได้รู้กันในเวลาต่อมาว่า เสียคนที่ออกคําสั่งโค่นต้นโพนี่ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดไปโรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งที่กรุงเทพหมอกําลังช่วยรักษาให้ปากหายเบี้ยวนะพอข่าวออกมาอย่างนี้ก็ยิ่งกลัวกันมากพอล้มเลิกคําสั่งโค่นต้นไม้แล้วก็ยังต้องมีพิธีขอขมาต้นโพด้วย เสียนมใหญ่ทั้งที่ปากเบี้ยวอยู่ยังต้องมาทําวิธีกราบขอขอมาด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลารักษาเป็นปีปีกว่าจะค่อยดีขึ้นลุงคนที่คัดคา้านนแกมีบ้านอยู่ละแวกนั้นะแกเคยได้ยินเรื่องราวของต้นโพใหญ่มาก่อนว่าเคยมีผู้ชายลูกจ้างทํานาคนหนึ่งจบชีวิตที่โคนต้นโพใหญ่คนตายเป็นลูกจ้างทํานามารับจ้างอยู่แถวนั้นไปทําไม่ดีอย่างหนึ่งกับต้นโพ นะคือลูกจ้างคนเนี้มาจากถิ่นอื่นก็เลยไม่รู้ว่าต้นโพนี่ยศักดิ์สิทธิน์นะแต่เจ้าของนาเนารู้ก็ยังนึกเสียใจว่าไม่ได้เตือนเขาซะก่อนคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาเย็นมากแล้ววันนั้นน่ะลูกจ้างทํานากําลังเดินกลับบ้านเขาน่ะพักอยู่ที่บ้านเจ้าของนาผ่านมาทางต้นโพเขาตกใจเขาเห็นงูเห่าใหญ่ตัวดำเนี่ยเลื้อยผ่านหน้าเขาไปก็ทําให้เขาหยุดชะงัก เขาก็ร้องบอกเจ้าของนาที่เดินล่วงหน้านำไปก่อนเจ้าของนาก็บอกว่าให้เลี้ยงไปเสียน่ะปองงูเห่าไปแล้วเขาก็เดินต่อไปเดินมาได้พักหนึ่งใกล้ๆจะถึงที่หมายเขาก็ได้ยินเสียงแกรกๆจากข้างหลังหันกลับไปมองก็เห็นงูเห่าใหญ่ดำเมื่อมเยืะเลือ้อยตามเข้ามาเขาคิดว่าจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะเขาก็รีบจำอ้าวอ้าวหันไม่มออยที่เอางูเห่าหายไปแล้วเขาเล่าให้เจ้าของนาฟังตอนที่ไปถึงบ้านกันแล้ว เจ้าของนาก็นึกสงสัยทันทีก็ซักถามว่าเขาไปทําอะไรเอาไว้บ้างที่ไม่ค่อยจะดีอะฮะมีไหมนะทีนี้ก็เลยได้รู้ว่าเขาทําบางอย่างที่ต้นโพคือตอนกลางวันน,นั่งกินข้าวอยู่ในร่มโพแล้วก็ล้างจานเอาน้าล้างจานสาดใส่โคนต้นไม้แล้วก็ยังบ้วนปากใส่โคนต้นโพอ,อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังสั่งน้ํามูกใส่เข้าไปด้วย เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลัมเมิดต่อโพใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ริมหัวคนาแปลงนั้นเจ้าของนาพอได้รู้เรื่องก็บอกเขาว่าทำผิดแล้วนะพรุ่งนี้เอ็งรีบไปขอคม,มาแต่เช้าเชียวแต่ขณะที่เขาเดินกลับจากอาบน้ำในลำคลองหน้าบ้านเขาก็โดนงูเห่ากัดเขาเห็นตัวงูด้วยกองงูเห่าตัวนั้นแหละเขาร้องเรียกเจ้าของบ้านให้ช่วยเขาด้วยบอกว่าตัวงูเห่าตัวนั้นอนะมันกัดเขามันกัดที่ขา หมองงูที่ชาวบ้านเชื่อถือกันว่าแกเก่งมากเป็นหมองงูประจําหมู่บ้านคือตามหมู่บ้านชาวนาเมื่อก่อนจะมีหมองงูแล้วก็หมอ,อยากลางบ้านสมัยนั้นโรงพยาบาลยังไม่ค่อยมีหมองงูแกก็ใช้ว่านรักษาแล้วก็คาถาเสกเป่าแกรักษาคนถูกงูก,กัดมานานมากแล้วอ่ะแกรักษาเขาอยู่จนออกปากว่าไม่เป็นอะไรแล้วรอดแล้วก็แยกย้ายกันไปเขาก็เข้าไปพักในเพิงพักของเขา แต่พอตอนเช้ากลับไม่ออกมาจากเพิงพักเจ้าของนาไปดูไม่เห็นเขาเรียกหาก็ไม่เห็นตามหาตัวเขาจนมีคนพบเขาที่โคนต้นโพใหญ่เนี่ยเขาไปนอนตายอยู่ที่นั่นเมื่อที่ดินผืนนั้นกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วต้นโพใหญ่ยืนต้นอยู่เกือบจะกลางหมู่บ้านใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสีทองหายก็ไปในต้นโพด้วย ก็มีคนมาขอโชคลาบกันมีคนโชคดีเอาผ้าหลายสีมาผูกโอบรอบโคนต้นมีคนมากราบไหว้กันแต่ก็ยังมีคนที่มาทําไม่ค่อยดีด้วยตะลุงขี่เมาคนหนึ่งเมาแบบชนิดเนี่ชาวบ้านระ,ระอาเนี่ยนะมาทํางานก่อสร้างเป็นลูกจ้างเท่าแก่รับเหมาเมาเข้าไปไม่รู้เรื่องร,รู้ราวก็ไปยืนฉี่ปรากฏว่าพอเช้าฉี่ไม่ออกต้องไปหาหมอปวดแทบเป็นแทบตาย ต้องสวนกันรักษาอย่างไงก็ไม่หายต้องขอคํามากันถึงได้ดีขึ้นทําไม่เข็ดขยาดไม่กล้าทําอะไรทรงเดชอีกแล้วหวาดกลัวลาออกจากงานกลับบ้านนอกไปเลยต่อมามีอีกคนนึงเป็นผู้ชายวัยกลางคนเก็บขยะขายชอบมาจอดซาเล้งแล้วก็งีบหลับใต้ร่มเงาเต้นไม้ต้นโพเนี่ยหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงสวมชุดไทยสีทองออกมามองดู เขาก็ตกใจตื่นขึ้นมามองหาพอมีคนเดินผ่านเขาก็ถามว่ามีใครเห็นผู้หญิงคนนั้นบ้างก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเขาถึงสามครั้งเขาก็เลยไม่กล้ามาจอดรถนอนที่นั่นอีกแต่ผ่านตรงนั้นทีไรเนี่ยเขาต้องยกมือไหวุ้กเทียนอกจากนั้นก็มีอาบังทําโรตีขายเข็นรถผ่านมามองซ้ายมองขวาแลทวชํวยชุยแวะปล่อยฉี่ตรงนั้นเหมืนอนกันตอนกลางคืนหัวค่ำเนี่ย แต่ว่ามีชาวบ้านแถวนั้นก็แอบเห็นที่จะเตือนก็ไม่ทันแล้วปรากฏว่าวันนั้นแกขายของไม่ได้เลยไม่มีคนซื้อแล้วต่อมาไม่ว่าจะกี่วันก็ตามก็ไม่มีใครซื้อกินอยู่ดีจนเขาต้องเลิอกอาชีพไปทามาหากินอย่างอื่นแต่ว่าเพื่อนของเขาที่ขายคู่กันมากลับขายดีมากนะนี่แหละเรื่องต้นโพที่เพื่อนคนเพื่อนคุณสมศรีเล่าให้ฟังนะ แต่เขาก็เล่าทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าฉันไม่กล้าไปแถวนั้นหรอกฉันกลัวแค่เห็นก็ขนลุกแล้วเคยเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเย็นเย็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณอรุณเล่าว่าแม่แกตายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด เสร็จแล้วแกกับน้องสาวก็นำศพแม่กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้านวัดที่แม่ทำบุญฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่เกิดแม่แก่มากแล้วตอนที่เสียชีวิตอายุเกือบ8ปดสิบแล้วคุณอรุณกับน้องสาวจ้างรถที่ข้างโรงพยาบาลบรรทุกศพมาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเทจากจากัจกจักมาตลอดทางน้องก็นั่งอยู่กับคุณอรุณทางท้ายรถ แล้วก็น้องสาวต้องโยนเหรียญลงไปบนถนนเขาบอกว่าซื้อทางพร้อมทั้งคอยบอกแม่เวลาที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อวิญญาณแม่จะได้ไม่หลงทางศพแม่ในนอนเหยียดยาวอยู่กลางรถกระบะฝนก็สาดรถก็เก่าคุณอรุณต้องใช้ร่มบังน้ำฝนที่สาดเข้ามาในรถแล้วก็เปียกใบหน้าของแม่น้องสาวก็โยนเงินซื้อทางแล้วก็คอยบอกทางแม่จนกระทั่งถึงวัด เย็นนั้นก็อาบน้ําศพแม่แล้วก็สับปะเลอก็นําศพแม่ลงนอนในโงรงกลางคืนก็มีพระสวดอภิธรรมเพื่อนบ้านก็มากันเต็มสลานับว่าเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดสําหรับสองพี่น้องนี่จริงๆแล้วก็วุ่นกันมาตั้งแต่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผลัดกันเฝ้าไข่แม่คนหนึ่งจะต้องนอนเฝ้ากลางคืนและกลางวันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่น้องสาวทำงานกลางวันก็ไม่มีเวลาก็มาเฝ้าแม่กลางคืน เช้าก็ไปทำงานส่วนคุณอรุณก็เฝ้าแม่ตอนกลางวันลาพักร้อนมาสัปดาห์กว่าที่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ยอ่อนเพลียกันมากแม่ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เย็นวานนี้เตร็จแล้วก็มาสิ้นลมเมื่อเราวๆสิบโมงเช้าเสร็จแ,แล้วคุณอรุณก็รีบโทรบ,บอกน้องสาวให้มาที่โรงพยาบาลด่วนพอกลับมาจากวัดในคืนนั้นน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่านั่งทำงานอยู่ ก็ได้ยินเสียงแม่กระซิบเรียกที่ข้างหูก็ถึงก็สะดุ้งเหลียวมองหาแม่ก็นึกไปว่าแม่มาหาที่ทำงานคุณอรุณก็ถามน้องว่าได้ยินเสียงตอนกี่โมงเธอก็บอกว่าก่อนที่คุณอรุณจะโทรบอกอึดใจเดียวทำเอาคุณอรุณเนี่ยขนลุกสู้ก็คิดว่าแม่ต้องไปหาน้องสาวแน่ๆเสร็จแล้วก็เล่าให้น้องฟังบ้างว่าเมื่อคืนเนี่ย ตอนที่อยู่ที่บ้านเดินผ่านมานั่งยาวๆตรงที่แม่เคยนั่งตอนกลางวันแกได้ยินเสียงแม่เรียกก็หันไปมองหาก็ไม่เห็นใครเลยเสร็จแล้วก็ขนลุกน้องได้ฟังก็มีสีหน้าหวาดกลัวก็บอกว่าวิญญาณแม่อาจจะกลับมาที่บ้านเมื่อคืนนี้คุณอรุณก็แย้งว่าแม่ยังไม่ตายวิญญาณจะมาบ้านได้ยังไงน้องก็ให้เหตุผลว่าก็เหมือนกับเจตพูดออกจากร่างกายคนในยามที่คนนั้นนอนหลับสนิท แม่ก็ต้องหลับสนิทเพราะแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคุณอรุณก็ต้องยอมรับว่าที่น้องพูดก็มีเหตุผลน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คืนนั้นแม้จะอ่อนเพลียม,มากแต่ว่าน้องนอนไม่หลับลุกออกมานั่งหน้าบันไดในความมืดเสร็จแล้วน้องก็ได้ยินเสียงแม่แวววแแววน้องก็มองไปในความมืดที่ตรงทางเดินที่ทอดมาจากถนนหน้าบ้านพลันน้องสาวก็ขนลุกสู้เพราะเธอเห็นใครคนหนึ่งเดินมาตะคุ่มตะคุ่ม นึกที่แรกนึกว่าเป็นคนร้ายก็นิ่งเงียบรอดูแต่พร้อมที่จะเพ่นหนีเข้าข้างในบ้านอยู่ตลอดเวลาร่างตะคุบดำดำนั้นเดินมาเรื่อยๆจนถึงตีนมานไดน้องก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่น่ะหากจะเป็นแม่แม่มาหยุดยืนตรงตีนบันไดอึดใจหนึ่งแล้วร่างดำๆก็หายไปน้องตกใจร้องเรียกแม่ออกมาคุณอรุณได้ยินก็สะดุ้งตื่นรีบออกมาดู ก็พบว่าน้องสาวกํลาลังนั่งร้องไห้อยู่สะอึกสะอื้นไม่หยุดน้ําตาไหลเปียกหน้าถามว่าเป็นอะไรก็พูดไม่ได้เล่าไม่รู้เรื่องต้องรอตั้งนานกว่าจะเรียกสติสัมปชัญญะก,กลับคืนมาได้เมื่อฟังน้องสาวเล่าคุณอรุณก็คิดว่าแม่กลับมาที่บ้านแม่คงจะรู้ตัวแล้วว่าแม่ตายไปแล้วคุณอรุณรู้ว่าแม่เป็นห่วงน้องสาวมากเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานเริ่มเริ่มจะมีแฟนแต่แฟนก็นิสัยไม่ค่อยจะดีกินเหล้าเก่ง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ทำงานดีแต่ไม่ค่อยอยากจะทำจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแถมอายุของเขาก็ยังน้อยกว่าน้องอีกตั้งเกือบสิบปีแม่ก็ไม่อยากให้น้องคบหากับคนคนนี้จะเตือนอยู่บ่อยๆน้องสาวก็บอกว่าขอดูเขาอีกหน่อยอคุณอรุณบอกว่าถ้าถามว่าอยากจะได้หมอนี่เป็นน้องเขยไหมตอบได้เลยว่าไม่อยากถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากให้น้องไปข้องเกี่ยวกับเขาเลย มองเห็นอนาคตว่าน้องจะต้องน้ำตาตกเพราะเขาคุณอรุณก็เคยคุยกับน้องเรื่องนี้บอกน้องว่าแม่เป็นห่วงเรื่องนี้มากถ้าจะให้แม่นอนตายตาหลับเธอจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปน้องก็บอกว่าเธอโทรไปบอกเขาแล้วว่าแม่เสียเขายังไม่โผล่มาเลยน้องสาวเข้านอนในห้องคุณอรุณก็เหมือนกันก็ได้ยินเสียงหมาแถวแถวบ้านหอนกันโหยขวนเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจหมานี่มันช่างแสนรู้จริงๆ คืนก่อนอนทำไมมันไม่หอนกันก็ไม่รู้นาเล็กน้องสาวของแม่มาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกเล่าว่าแม่ไปหาที่บ้านเมื่อค่ำวันานนั่งล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเรียกชื่อจำได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงของแม่เหลียวมองข้างหลังขนลุกเกลียวเลยเพราะไม่เห็นใครเลยก็นึกว่าแม่ต้องไปหาแน่ๆเลยก็เลยพูดเสียงพอได้ยินว่าพรุ่งนี้เช้าจะรีบไปแล้วพี่วันนี้ไปไม่ทัน น้าเล็กเล่าว่าตอนเด็กๆค่ะแม่เป็นคนกลัวผีมากไม่กล้าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวผีจะจับตัวไปก็เลยทําให้น้าพลอยกลัวไปด้วยมืดและไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าอยู่ห่างพวกผู้ใหญ่เข้ามุ้งนอนก็ต้องเข้าพร้อมกันตกลงน้าเล็กก็นอนค้างที่บ้านค้นรูปเก่าๆออกมาดูกันน้าเล็กเล่าว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยถ่ายรูปกันเพราะกลัวอายุสั้นแม่ก็กลัวก็เลยไม่ค่อยถ่ายรูป เมื่อเผาศพแม่แล้วนาเล็กก็เดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วโทรมาเล่าว่ามีเหตุไม่ปกติตอนนั่งรถงีบหลับฝันว่าแม่นั่งรถไปด้วยนาเล็กถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ก็บอกว่าจะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็พอดีรถโดยสารที่นั่งไปนั้นเกิดอุบัติเหตุคนอื่นก็หัวแตกควันหกักขาหักได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกแต่ว่านาเล็กไม่เป็นอะไรเลยนาคิดว่าแม่คงจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย แล้วที่สำคัญตอนที่น้าช่วยพยุงคนเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลนางพยาบาลคนหนึ่งเห็นคนแก่ๆยายแก่ๆมากหน้าด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่มีใครแก่เลยคนเจ็บที่น้าพยุงให้นั้นก็ยังสาวนางพยาบาลยืนยันว่ามียายแก่เดินตามมาข้างหลังด้วยน้าเล่าแล้วก็ขนลุกบอกกับคุณอรุณคุณอรุณก็ขนลุกเกรียวขึ้นมาเหมือนกันเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณอรุณก็กลับกรุงเทพมาทำงานที่ลาไปสะหลายวันตามปกติวันเสาร์อาทิตย์แกก็จะไปออกกำลังตอนเช้าๆที่สนามในหมู่บ้านเช้าวันนั้นแกก็ไปออกกำลังมันก็แปลกมากระหว่างที่แกเดินออกกำลังอยู่ก็รู้สึกว่าลมเย็นๆพัดหมุนวนอยู่รอบๆตัวทําเอาแกขนลุกหนาวสั่นอย่างประหลาดแกมองหาต้นเหตุของลมหมุนวนก็ไม่เจอนะก็นึกได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือ แม่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ